ับผมจะเดินไปถนนแปลงนามไปออกเจริญกรุงนะครับถนนสั้นๆนะช่วงเยาวราชกับเจริญกรุงนะครับตรงนี้ถนนแปลงนามครับมีนักท่องเที่ยวมาเดินกันเต็มเลยนะครับเป็นร้านหมูฉลามหมูฉลาม300ครับร้านนี้ผมเดินตามนักท่องเที่ยวคนอื่นไปนะครับตรงนี้ก็จะมีตอกเล็กๆนะครับเขาเรียกซอยต่อตรงที่ภาค3 1ที่ภาค3 2ตรงนี้มีกระเพาะปลาน้ำแดงนะครับก็เครื่องต่างๆนี่นะฮะของกระเพาะปลาเนี่ยกับหูฉลามเครื่องเดียวกันก็มีข้าวต้มแปลงน้ำนะครับตรงนี้เจริญกรุงตรงนั้นผมเดินมากับคุณหนุ่มใต้เที่ยวที่แล้วนะครับตรงนี้ร้านกาแฟมีที่ภาค31อย่างนี้นะครับนี่เป็นสถานีรถไฟฟ้ากำลังก่อสร้างอยู่นะฮะก็ออกมาถึงตรงแยกแปลงนามเจริญกรุงนี่นะครับฝากกดติดตามขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี